วันที่19เมษายนเมษายน2567เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็ต้องรู้จักการพิจารณาตามีไว้ดูก็ต้องดูไม่ใช่เหม่อไปเหม่อมาถ้าตามีไว้ดูดูชัดๆไม่เหม่อดูปัจจุบันนะและพิจารณาเวลาพิจารณาในสิ่งที่เราดูเนี่ยนะมันจะมีข้างในมีสติมีปัญญาเวลาพิจารณามีรู้ตื่นขึ้นมาด้วยมีสติมองมีปัญญาเห็นมีใจรู้ในสิ่งที่เรากำลังมองแต่บางทีใจเราเป็นรู้สึกก็คือใจเราเคล้าอารมณ์เป็นรู้สึกนะเวลามันกระทบสัมผัสเพราะนั้นเราจะเห็นว่าวิญญาณเราเนี่ยมันถูกครอบงำด้วยเวทนาสัญญาสังขารไม่ตื่นมันจะเป็นเรารู้สึกหมดเลยนะเรารู้สึกก็ไม่เป็นไรก็ต้องมีรู้ว่ารู้สึกรู้ว่ากำลังรู้สึกอะไรนะเพราะนั้นเราภาวนาเนี่ยเราจะต้องพิจารณาตรงที่เรากำหนดรู้ลมหายใจก็ต้องพิจารณาลมหายใจพอพิจารณาแล้วจะเห็นว่ารู้อยู่กับลมหายใจได้ไม่นานเดี๋ยวก็มีกิเลสเลื้อยขึ้นมามีความพอใจเลื้อยขึ้นมารู้มันก็ถูกครอบงำกลายเป็นเคล้าอารมณ์นะมีปีติสุขก็เลื้อยขึ้นมาเหมือนกันจะเป็นรู้สึกไปหมดเลยจนกระทั่งรู้หายไปเพราะนั้นเราต้องระวังวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยต้องระวังอาการต่างๆทั้งปีติสุขทั้งสัญญาความจำได้ไม่รู้เคยเคืองใครแล้วก็เดี๋ยวนั่งๆแล้วมันเหมือนเกิดอะไรไม่รู้ปฏิฆะไม่พอใจขึ้นมากิเลสมันชอบเลื้อยขึ้นมารวมทั้งปีติสุขด้วยแล้วรู้มันจะหายไปเพราะนั้นรู้จะต้องมีฐานก็คือรู้ที่กายหรือรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมแต่ต้องเริ่มจากฐานกายก่อนให้กำหนดรู้เพราะนั้นถ้าไม่กำหนดรู้นะแค่รู้ตัวเนี่ยนะมันเลื้อยแล้วมันเอาไปกินนะถ้ารู้ตัวแล้วก็กำหนดรู้เราจะเห็นได้ว่ามันเลื้อยขึ้นมากิเลสเลื้อยขึ้นมาวีติสุขเลื้อยขึ้นมามันอาจจะแวบๆแต่ไม่โดนครอบงำไม่โดนกินมันก็กลับมาเป็นรู้บนฐานกายหรือลมหายใจเพราะนั้นถ้าไม่มีฐานเนี่ยรู้ไม่มีฐานเนี่ยเราก็จะกลายเป็นกิเลสเลื้อยขึ้นมารวมทั้งปีติสุขด้วยนะนั่งภาวนาปีติสุขนั้นมันกิเลสมันเลื้อยขึ้นมาคนที่ได้ฌานก็ปีติสุขเลื้อยขึ้นมานะเพราะนั้นคนที่ได้ฌานต้องระวังเวลาปีติสุขขึ้นมาอย่าลืมรู้กับลมหายใจหรือกายที่เรากำหนดรู้ให้มีฐานเนี่ยต้องมีรู้ถ้าไม่มีรู้แล้วจิตวิญญาณมันจะเคล้าอารมณ์เขาเรียกว่ากระแสของจิตวิญญาณมันเข้ากับมันปรุงแต่งกับกระแสจิตที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารหรือเรียกว่าวิญญาณกับจิตมันแนบกันวิญญาณแปลว่ารู้มันแนบมันเลื้อยกิเลสพาไปหมดเลยนะส่วนคนที่นั่งแล้วไม่ได้สมาธิไม่ได้ฌานก็แสดงว่าอยู่ในนิวรณ์ห้านั่งไม่สงบก็คือโดน
ความฟุ้งซ่านเลื้อยหรือว่าครอบงำทำให้จิตฟุ้งซ่านก็ต้องฟุ้งซ่านก็ต้องรู้ว่าฟุ้งซ่านนะหรือว่าความพยาบาทถินมิทะพยาบาทอุทัจจะความลังเลสงสัยความง่วงเหงาเหานอนมันเลื้อยเข้ามาก็ต้องรู้ทันคนที่ไม่ได้สมาธิไม่ได้ฌานไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าเรามักจะโดนนิวรณ์ครอบนะเพราะนั้นเขาถึงบอกไงในชีวิตประจำวันเนี่ยนะปุถุชนทั่วไปมักจะโดนนิวรณ์ครอบเพราะนั้นก็อาศัยนิวรณ์นั่นแหละเป็นเครื่องรู้ของจิตนะโกรธก็รู้เนี่ยนิวรณ์พยาบาทก็รู้เคืองก็รู้พอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้หลงก็รู้เพราะนั้นคนไหนที่ไม่ได้สมาธิไม่ได้ฌานเพราะว่าไม่เคยฝึกมาหรือไม่มีของเก่าเนี่ยนะถึงแม้จะนั่งฝึกก็เดี๋ยวก็โดนครอบงำเป็นความคิดเป็นความหลงเพราะนั้นก็ต้องอาศัยนิวรณ์เกิดขึ้นเราก็ต้องรู้หลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้พอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้เพราะนั้นคนไหนที่สมาธิไม่ตั้งมั่นก็ต้องอาศัยรู้ทันนิวรณ์แล้วตัวรู้ก็จะตื่นขึ้นมานะไม่งั้นแล้วตัวรู้มันจะไหลไปกับนิวรณ์ส่วนคนที่นั่งสมาธิเก่งไม่ค่อยฟุ้งแต่ในสมาธิมันมีปีติสุขมันเลื้อยเข้ามานะก็ต้องรู้ทันปีติสุขเพราะเวลาปีติสุขมันเลื้อยเข้ามาเนี่ยรู้มันกลายเป็นเค้าอารมณ์เป็นรู้สึกปีติซาบซ่านจนกระทั่งไม่รู้ลมหายใจเพราะนั้นจึงต้องอาศัยรู้ลมหายใจหรือรู้กายหรือรู้พองยุบเป็นอารมณ์หลักเป็นกรรมฐานเป็นฐานของจิตอะนะเวลาเรามีให้จิตมีตั้งอยู่บนรู้ฐานกายฐานลมหายใจหรือพองยุบหรือพุทโธเวลามีสมาธิความสงบความว่างปั๊บรู้มันจะหายไปโดยเฉพาะยิ่งสงบแล้วก็ว่างแล้วก็มีปีติสุขบางทีลมหายใจหายก็ต้องรู้ว่าอันนั้นกระแสจิตกระแสวิญญาณมันแนบกันเพราะนั้นเวลาเราเริ่มสงบก่อนจะปีติสุขเนี่ยเริ่มสงบนี่ก็ต้องมีสติรู้บนฐานลมหายใจของเราตั้งแต่แรกตอนที่เรากำหนดไว้เป็นฐานหรือกายหรือพองยุบนะเพราะนั้นเวลาสงบในสงบต้องมีรู้อะไรก็รู้ตรงที่เริ่มต้นเราใช้อะไรเป็นกรรมฐานถ้าลมหายใจก็ต้องรู้ลมหายใจเป็นฐานเป็นลมหายใจต่อเนื่องตลอดไปเลยเพราะว่าลมหายใจพอเรารู้เนี่ยเราจะรู้ได้ว่าในสมาธิคนที่ได้สมาธิก็จะมีปีติสุขเรื่อยเข้ามาจนกระทั่งสบายจนกระทั่งอิ่มในปีติสุขลมหายใจหายไปแสดงว่าอันนั้นก็เป็นโลกิยะสมาธิก็คือกระแสจิตกระแสวิญญาณมันแนบกันเพราะนั้นกระแสจิตตรงที่เวทนาสัญญาสังขารกับจิตที่เป็นวิญญาณเนี่ยจะต้องมีระยะห่างเพราะนั้นจะต้องมีสติให้ดีพิจารณามีสติให้ดีด้วยการสังเกตและก็ต่อไปก็ต้องมีสติให้ดีด้วยการพิจารณาในสิ่งที่เรากำหนดรู้น่ะกำหนดรู้ลมหายใจก็พิจารณาพอพิจารณาเราจะเห็นลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วใจเราเป็นผู้รู้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวสักพักผู้รู้เราจะหายไปเพราะปีติสุขเกิดขึ้นเลื้อยเข้ามารู้เราจะเริ่มค่อยๆหายไปกลายเป็นรู้สึกเขาอยู่ในปีติสุขคนที่ได้สมาธิไปถึงสมาธิขั้นฌานเนี่ยก็ต้องอย่าเผลอจากลมหายใจไม่งั้นแล้วกระแสจิตตรงที่เข้าสมาธิแนบแน่นในองค์ฌานกระแสจิตตรงที่เกิดสมาธิกับวิญญาณคือรู้ที่เรากำหนดรู้เนี่ยมันรู้มันจะหายไปมันกลายเป็นเคล้าอยู่ในกระแสจิตนะส่วนคนที่บอกนั่งสมาธิแล้วก็ไม่เห็นมีปีติสุขอันนั้นแสดงว่านิวรณ์5ครอบงำเพราะนั้นก็ต้องกำหนดรู้ต้องมีกำหนดรู้ลมหายใจ
ปองยุบหรือบริกรรมพุทโธแล้วเวลาจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไหลไปในอารมณ์อะไรก็รู้จิตไหลไปในความคิดอะไรก็รู้คือมันเลื้อยเข้ามาเรียกว่าเลื้อยเข้ามาก็ได้หรือมันไหลเข้ามาหรือมันครอบงำเข้ามาเพราะนั้นคนที่นั่งสมาธิแล้วไม่สงบก็ต้องฝึกตรงที่มีสติรู้นิวรณ์อะไรเกิดขึ้นก็ต้องรู้ก็ไม่สงบก็ไม่เป็นไรก็เอานิวรณ์เป็นเครื่องฝึกสติความพุ่งพล่านในใจเกิดขึ้นก็รู้ไม่สงบก็รู้หลงก็รู้แล้วเดี๋ยวตัวรู้มันจะตื่นขึ้นมาโอเคนะเพราะนั้นก็จะมีสองประเภทอ่ะคนที่นั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านประเภทแรกก็คือฟุ้งซ่านเพราะว่านิวรณ์ห้าครอบงำนะแต่บางทีง่วงก็ต้องรู้ขึ้นมาทันทีเลยส่วนคนที่นั่งสมาธินะได้สมาธิแล้วรู้จะหายไปมันจะลืมรู้รู้จะกลายเป็นรู้สึกในปีติสุอันนั้นแสดงว่าวิญญาณกับจิตมันแนบกันละวิญญาณคือรู้จิตที่เป็นวิญญาณมันเข้าไปเป็นรู้สึกในกระแสจิตที่เข้าสมาธิและมีปีติสุขเพราะนั้นก็ต้องมีสติให้ดีมีสติให้ดีวันนี้จะเน้นการพิจารณาเพราะเวลาพิจารณาเราจะเห็นอาการที่ปีติสุขค่อยๆเลื้อยเข้ามาถ้าพิจารณานะหรือถ้าพิจารณาเราจะเห็นได้ว่าอาการที่ค่อยๆฟุ้งมันค่อยๆเข้ามาคนที่ไม่ได้สมาธิก็จะมีนิวรณ์5หรืออาการที่จิตมันหลงคิดอะไรถ้าเราพิจารณาลมหายใจให้ดีเราจะเห็นได้ว่าหลงมันก็ค่อยเข้ามาครอบงำทำให้รู้เราไปอยู่ในนิวรณ์5หรือทีนั้นมีท่าความง่วงเหงาหานอนเข้ามาเราก็มีสติรู้ให้ดีกำหนดมีสติพิจารณาเลยพอพิจารณาแล้วมันจะเห็นรู้ถ้าโยมพิจารณาโยมจะเห็นรู้นะว่ารู้ของเราอยู่กับรู้เป็นกลางๆหรือรู้เราเริ่มไหลไปกับอารมณ์ทั้งวิวรณ์5ทั้งปีติสุขถ้าเราพิจารณาลมหายใจเราจะรู้แต่ถ้าไม่พิจารณานะไหลทุกคนเลยเพราะนั้นคนที่ฝึกสมาธิมีปีติสุขนั่นน่ะส่วนมากก็เป็นโลกียะสมาธิแต่ก็ถือว่าดีนะแต่ว่าถ้าดียิ่งกว่านั้นต้องไม่ให้มันไหล ไม่งั้นจะติดปีติสุขวิธีการไม่ให้มันไหลก็คือต้องพิจารณาพอพิจารณาแล้วมันจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่อยู่ๆก็ปีติสุขเกิดเลยมันจะค่อยๆเกิดปีติสุขมันค่อยๆเลื้อยเข้ามาแล้วจนกระทั่งใจแล้วก็ไหลเข้าไปมันเลื้อยเข้ามาใจแล้วก็ไหลเข้าไปแล้วลมหายใจรู้ก็ไม่รู้เลยตอนนี้หรือกลายเป็นว่ารู้ของเราไปเข้าอารมณ์ในปีติสุขเป็นรู้สึกเบาสบายจนปีติสุขท่วมท้นลมหายใจไม่รู้อันนี้ก็เป็นโลกียะสมาธิแต่โดยมากก็เป็นโลกียะก่อนนะโยมมากนะพอฝึกไปสักระยะหนึ่งเราจะรู้มีสติดีขึ้นมันจะรู้ทันเพราะนั้นตอนแรกมันไปเป็นความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆจากรู้กลายเป็นรู้สึกสบายเบาเย็นอะไรต่างๆใหม่ๆก็จะไปลักษณะนั้นก่อนแต่ว่าให้เพิ่มกันพี่นะและเดี๋ยวรู้กับรู้สึกมันจะแยกกันต้องพี่นาตั้งแต่แรกถ้าไม่พี่นานะมันจะไปอยู่นั้นแล้วเราก็จะเป็นโลกียะสมาธิมีปีติสุขอยู่ด้วยวิเวกแต่ไม่รู้ลมหายใจ นะเพราะนั้นคนที่ได้สมาธิก็ต้องมีสติรู้ลมหายใจแม้จะมีปีติสุขก็ยังรู้รู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกหรืออย่างน้อยก็รู้ตัวแต่ว่ารู้ของเราก็เริ่มเห็นรู้ของเราอยากรู้ลมหายใจมันเริ่มไหลไปกับอารมณ์เพราะนั้นต้องเห็นรู้พิจารณาแล้วมันจะเห็นทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ผู้รู้นะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยจะเน้นพิจารณาคนที่ไม่ได้สมาธิกับพิจารณาก็จะเห็นได้ว่ารู้ของเราอยู่กับลมหายใจแวบๆแบบคิดอีกละรู้เราจะอยู่ลมหายใจเดี๋ยวก็หลงอีกละคิดก็รู้ว่าคิดเพราะงั้นต้องพิจารณาพิจารณาแล้วมันจะเห็นถ้าไม่งั้นโยมก็คอยต้องมีสติคอยตามรู้ตามดูอะไรต่างๆแต่ถ้าพิจารณาได้นะมันเห็นเองนะโยมนะถ้าตามรู้ตามดูความคิดเกิดขึ้นใหม่ๆก็จะตามรู้ตามดูหรือว่า
ถ้าดีกว่านั้นก็แค่รู้สึกตัวแต่โดยมากก็พอเวลารู้สึกตัวมันกำลังไม่พอนะมันพอคิดแล้วมันก็รู้สึกตัวเหมือนกันแต่มันก็ไปกับความคิดอ่ะเพราะนั้นวิธีดีที่สุดคือพิจารณาพอพิจารณาถ้ารู้เราไปกับความคิดมันจะแยกออกมาเลยเพราะเวลาพิจารณามันจะเกิดญาณญาณคือปัญญาปัญญาทำให้สิ่งที่ถูกรู้กับรู้แยกกันเข้าใจหลักนะเพราะนั้นเราก็หัดแบบทั้งลืมตาหลับตาลืมตามันก็จะรู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันก็จะเป็นลักษณะหนึ่งและเราก็จะพิจารณาเห็นได้ชัดแต่หลับตานี่รู้สึกว่ามันจะเนียนมากเลยรู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันเนียนบางทีตามมันไม่สามารถเลยรู้ทันเพราะนั้นจึงต้องหัดลืมตาก่อนนะถ้าลืมตาเราพิจารณาแล้วเราเห็นรู้เริ่มไหลเข้ากับสิ่งที่ถูกรู้จะเป็นปิติสุขหรือจะเห็นสิ่งที่ถูกรู้ค่อยๆเลื้อยเข้ามาจนกระทั่งค่อยๆครอบรู้ของเราครอบต้องพิจารณาวันนี้ถึงเน้นพิจารณาโยมจะได้รู้ว่าพิจารณาอะไรก็พิจารณาทั้งสิ่งที่ถูกรู้และใจรู้ของเรานะโดยเริ่มต้นพิจารณาสิ่งที่ถูกรู้คือลมหายใจหรือกายที่เรากำลังนั่งภาวนาเนี่ยพิจารณาดูนะโยมพอพิจารณาโยมก็เห็นได้ว่าใจก็ตอนนี้ยังรู้มารู้อยู่กับลมหายใจหรือกายเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณากายคตาสติเราจะรู้ทั้งลมหายใจรู้ทั้งกายรู้ทั้งผู้รู้ที่เผลอบ้างแล้วก็พอเรามีการพิจารณาเราจะเห็นพอเห็นปั๊บมันก็ไม่เผลอแต่เดี๋ยวมันก็เผลอเพราะนั้นสิ่งที่ถูกรู้ก็เกิดดับผู้รู้ก็เกิดดับนะเพราะมันเกิดดับเพื่อไปรับอารมณ์ทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นบ้างกายบ้างเกิดดับเพื่อไปรับอารมณ์ปิติบ้างสุขบ้างเห็นไหมเวลามันไปรับอารมณ์ปิติสุขลมหายใจก็ไม่รู้แล้วแสดงว่าเรายังเป็นโลกียะสมาธิอยู่นะแต่ใหม่ๆก็เป็นโลกียะนะแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงที่โลกียะมันไหลเข้าไปแนบกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะแยกออกมาพอแยกออกระหว่างปีติสุขแล้วก็รู้แยกออกมาตอนนี้พอปีติหายไปเป็นสุขอันปานี่เหมือนความว่างเลยนะแล้วรู้ลมหายใจก็หายไปแสดงว่ารู้เข้าไปแนบอยู่กับความว่างเป็นอารมณ์ความสุขหรือจะเรียกความว่างนะมันสุขมากเลยว่างไม่มีประมาณเลยอันนั้นก็คือสุขแล้วกันนะหรือบางคนอาจจะว่างแบบปรู้ไปเลยเรื่องไปกว่านั้นเอาแค่สุขก่อนก็ได้นะแล้วเห็นไหมว่าเวลาเราพิจารณาเห็นเริ่มต้นลมหายใจเราเห็นอยู่รู้อยู่รู้อยู่เห็นอยู่ป้าก็ว่ารู้เราไปอยู่กับปีติสุขรู้เราไปอยู่เขาว่างลมหายใจหายแสดงว่ากระแสจิตที่เราเข้าสู่สมาธิเกิดปีติสุขแล้วก็ว่างกับรู้คือวิญญาณเนี่ยมันแนบกันไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะนั้นวันนี้จึงให้หัดพิจารณาแล้วเดี๋ยวมันจะแยกออกความว่างก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีทั้งว่างไม่ว่างแล้วพูดแล้วรู้ก็เป็นอิสระตื่นขึ้นมาส่วนคนที่นั่งสมาธิแล้วก็ไม่สงบไม่ว่างเลยก็จะมีแต่ความคิดพุ่งนู่นพุ่งนี่ก็เอาความคิดเป็นกรรมฐานเลยนะรู้มันก็จะหายไปเวลาคิดนะหายลมหายใจก็จะหายไปรู้ลมหายใจหายไปเพราะรู้เราไปเป็นความคิดนะหรือรู้อะไรกลายเป็นความพอใจไม่พอใจหรือรู้กลายเป็นทีนัมมิทะความง่วงนอนหายไปนะเพราะนั้นเราก็ฝึกทั้งแบบหลงแล้วรู้สงบแล้วรู้ไอ้หลงแล้วรู้รวมทั้งฟุ้งก็รู้อยากก็รู้อันนี้ตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วมันไม่สงบและโดยเฉพาะหลงก็รู้อยากก็รู้ฟุ้งก็รู้อันนี้คือในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องสมาธิหรือไม่ค่อยมีสมาธิที่มีกำลังเนี่ยก็ต้องฝึกอนิวรณ์น่ะหลงก็รู้คิดก็รู้อยากก็รู้จนกระทั่งตัวรู้ตื่นขึ้นมานะเพราะนั้นบางทีโยมงงเอ๊ะแล้วจะดูแล้วเราจะฝึกเข้าสมาธิให้ได้สมาธิดีหรือไม่ต้องฝึกดีหรือแค่คอยดูจิตหลงก็รู้คิดก็รู้อยากก็รู้
นะเอาแบบไหนดีโยมเลือกไม่ได้หรอกนะเพราะว่าบางวันสมาธิเกิดเราก็มาตรงที่หมายถึงที่นั่งนะอาจจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้สมาธิเกิดปิติสุขก็ย่อมเกิดเพราะนั้นเราจะพิจารณาตรงพิจารณาเราจะเห็นนะไม่ว่ามันจะไปเป็นทางสมาธิปิติสุขเกิดขึ้นเราพิจารณาเราจะเห็นว่าลมหายใจที่เรารู้มันหายไปมันไปอยู่ปิติสุขนะเพราะนั้นเราจะมีปัญญาเห็นด้วยปัญญาเนี่ยแล้วจากคนที่นั่งแล้วก็นั่งไม่เท่าไรก็ฟุ้งหรือไม่ก็หลงอันนั้นก็ต้องฝึกกับนิวรณ์หลงก็รู้อยากก็รู้เพราะนั้นควรจะฝึกทั้งสองอย่างเพราะวันเราก็มีวันหนึ่งทั้งวันเราในชีวิตประจำวันเราหลงมากอยากมากนะเราก็ต้องฝึกด้วยเขาเรียกว่าดูจิตที่ฝึกกันทุกวันนี้ก็ถูกอะแต่เวลานั่งสมาธินะถ้ามันยังหลงก็รู้ต้องรู้ด้วยนะอยากก็รู้แต่เวลามันมีปีติก็ต้องรู้สุขก็ต้องรู้และรู้ว่ารู้เราไหลไปหาปีติสุขหรือปีติสุขเลื้อยเข้ามาหาเราแล้วหายใจที่เป็นปัจจุบันหายไปเพราะนั้นพอเรารู้ว่าเลื้อยเข้าไปหาปีติสุขเราก็มาทำความรู้สึกตัวหายใจกลับมาลมหายใจให้ลมหายใจหรือกายเนี่ยเป็นฐานของจิตนะก็มี4ฐานกายเวทนาจิตธรรมแต่เราฝึกฐานแรกก่อนนะแล้วโดยเฉพาะฐานกายเนี่ยจะทำให้สติมันมั่นคงได้เร็วได้ดีนะเรารู้หลักการฝึกแล้วนะบางคนก็บอกควรจะนั่งสมาธิดีหรือไม่นั่งดีเอาก็ไม่เกี่ยวกับว่าจะนั่งหรือไม่นั่งอ่ะถ้าจิตโยมฟุ้งทั้งวันหลงทั้งวันเราก็เอานิวรณ์5ฟุ้งทั้งวันหลงทั้งวันเป็นเครื่องฝึกสติฟุ้งก็รู้อยากก็รู้หลงก็รู้ส่วนคนที่สงบใจเบิกบานแล้วก็มีสมาธิแล้วไปถึงปีติสุขคนนี้ก็ต้องฝึกแบบมีสติกลับมารู้ปัจจุบันคือกายหรือลมหายใจบัดนี้พอเราอาศัยกายหรือลมหายใจแล้วมันเข้าไปสู่สมาธิเกิดปีติสุขมันลมหายใจหายแสดงว่ารู้เราไหลไปหาปีติสุขเพราะนั้นเราก็ต้องหัดรู้อยู่กับลมหายใจแม้ปีติสุขแต่อย่างน้อยก็ต้องมีรู้บ้างเขาเรียกว่ารู้ตัวโอเคนะมันจะต้องมีรู้ตัวนะไม่ว่าปีติสุขยังไงก็ต้องมีรู้ตัวลมหายใจอย่างนี้ถึงจะเป็นโลกุตระสมาธิกระแสวิญญาณคือรู้กับกระแสจิตที่เป็นปีติสุขมันมีระยะห่างกันพอมีระยะห่างกันแล้วความเป็นกลางเกิดขึ้นนะแล้วมันก็จะเห็นความที่เมื่อมันแยกห่างกันปั๊บปีติสุขเกิดขึ้นก็ดับไปปีติสุขเกิดขึ้นดับไปจะเห็นทั้งสิ่งที่รู้ก็เกิดดับแล้วก็พอเราพิจารณาเราก็จะเห็นแม้กระทั่งผู้รู้เดี๋ยวก็เกิดดับมันจะให้อยู่กับลมหายใจเป็นปัจจุบันตลอดเวลาไม่หรอกมันไม่ได้บางทีนาทีสองนาทีมันไปละมันก็ดับเกิดดับจากลมดับจากลมหายใจไปรู้สึกในอารมณ์แล้วเดี๋ยวอารมณ์เราเห็นเกิดดับปั๊บรู้มันก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็จะเห็นทั้งผู้รู้ก็เกิดดับลมหายใจหรือสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายก็เกิดดับเนี่ยแหละเขาเรียกว่าพิจารณาเห็นทั้งสองด้านเลยแล้วเราก็จะอยู่ตรงที่ปัญญาเห็นทั้งสองด้านพอปัญญาเกิดตอนนี้โยมจะรู้ได้ว่าทั้งสิ่งที่ถูกรู้หรือผู้รู้ก็คือเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดานะเพราะนั้นวันนี้เราก็พิจารณาโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันแล้วก็พิจารณามันจะมีฟุ้งมากกว่าปีติสุขในชีวิตประจำวันแล้วก็จะมีหลงมากกว่าหลงคิดนู่นหลงนู่นหลงนี่หลงคำพูดคนนั้นคนนี้พิจารณาแล้วมันหายหลงแล้วมันก็กลับมารู้ลมหายใจเพราะนั้นคนไหนที่นั่งภาวนาแล้วลมหายใจหายแสดงว่ากระแสจิตกระแสวิญญาณมันแนบกันก็คือพอเข้าสู่องค์ฌานปั๊บเนี่ยถ้าใครทิ้งลมหายใจแสดงว่ามันไหลไปอยู่กับปีติสุขเพราะนั้นโลกุตระลมหายใจจะต้องรู้ไปตลอดอย่างน้อยรู้ตัวว่าหายใจโอเคนะไม่ได้พยายามรู้แต่ต้องรู้ตัวนะไปจนกระทั่ง
จุดหนึ่งเราเห็นเองเราจะเห็นทำอันใดเกิดขึ้นทำนั้นดับไปพอเราอยู่กับรู้มั่นคงเนี่ยไอ้รู้ของเราเนี่ยจะเป็นญาณรู้ญาณเห็นว่าทำทั้งหลายเกิดขึ้นทำทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปสภาวะทำทั้งหลายเกิดขึ้นดับไปแสดงว่ารู้ของเราแข็งแรงจนกระทั่งแล้วเราพิจารณาด้วยรู้เราเกิดญาณด้วยมันเห็นด้วยญาณนะเพราะนั้นวันนี้เราเข้าใจหลักอันนี้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ฝึกกับหลงก็รู้อยากก็รู้ฟุ้งก็รู้นะโกรธก็รู้พอใจก็รู้ริษยาก็รู้พยาบาทก็รู้เคืองก็รู้เพราะในชีวิตประจำวันมันไม่มีสมาธิเลยคนส่วนใหญ่มันเครียดนะเครียดก็รู้นะแต่ว่าพอเวลามานั่งสมาธิมันก็จะอาจจะเข้าไปสู่สมาธิขั้นองค์ฌานสุขก็รู้ปิติก็รู้นะอย่างน้อยก็รู้ตัวอย่างน้อยรู้ตัวที่ลมหายใจแล้วมันก็จะรู้ปิติก็รู้สุขก็รู้แล้วก็เห็นปิติสุขมันเกิดขึ้นในลักษณะเกิดดับเกิดดับเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเพราะนั้นวันนี้เราก็ซ้อมทั้งสองแบบคือเราต้องฝึกหนึ่งทั้งในชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันก็ฝึกแนวดูจิตที่เขาฝึกกันทุกวันนี้ท่านก็วางหลักไว้ดีละหลงก็รู้โกรธก็รู้นะเพราะในชีวิตประจำวันมันไม่ได้เข้าไปสู่องค์ฌานปีติสุขถ้าเข้าฌานปีติสุขมันก็ไม่ทำงานอะไรไม่ได้แล้วมันจะนั่งอย่างเดียวเพราะนั้นในชีวิตประจำวันก็อยู่ตรงที่หลงก็รู้ปีติอะไรเกิดก็รู้อยากก็รู้ต้องการรู้นั่นเรียกว่าดูจิตแล้วอะนะแต่เวลานั่งสมาธิมันไม่หลงมันไม่ฟุ้งแต่ปีติสุขก็ต้องรู้และรู้ว่าปีติสุขมันเลื้อยเข้ามาหรือไม่ใจก็ไหลก็อาปีติสุขและลมหายใจหายพอรู้บ่อยๆตอนนี้รู้มันก็ไหลไปเหมือนกันแล้วมันก็กลับมาเกิดดับเกิดดับแล้วก็กลับแล้วปีติสุขมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นดับไปพอเรารู้มากขึ้นปีติสุขก็ดับไปดับไปดับไปรู้ก็กลับมารู้ลมหายใจแบบรู้ตัวโดยไม่ต้องพยายามรู้นะเพราะนั้นวันนี้เราก็ฝึกลืมตาก่อนใครที่ชำนาญในด้านสมาธิเห็นไหมมันสงบก็ต้องรู้สงบแล้วขณะรู้สงบลมหายใจเห็นไหมมันอาจจะเริ่มเผลอละเพราะติดสงบหรือบางคนว่างปั๊บติดว่างแล้วก็ลมหายใจหายแสดงว่าไปแช่อยู่กับความสงบความว่างแต่บางคนสงบว่างแล้วมีปีติสุขเห็นไหมเราก็ต้องฝึกอย่างนี้นะฝึกกับสมาธิแล้วก็อีกแบบนึงก็ถ้ามันมีนิวรณ์แล้วก็ฝึกกับนิวรณ์มีสมาธิก็ฝึกกับสมาธิฝึกสติสัมปชัญญะกับสมาธิหรือไม่ก็กับนิวรณ์แต่ถ้านั่งหลับตาเราเห็นไหมเราชำนาญส่วนมากก็ชำนาญในการนั่งสมาธิพอนั่งปั๊บมีปีติสุขเกิดขึ้นเลยแต่อย่างน้อยลมหายใจก็ต้องรู้ตัวเราก็จะเห็นได้ว่าปีติสุขมันเลื้อยมาหาเราแล้วเราก็มีรู้ตัวอยู่กับลมหายใจไม่ไหลไปแนบกับปีติสุขให้เขาครอบงำจนหมดเนื้อหมดตัวเลย จนแช่อยู่ในปีติสุขแล้วก็ไม่เกิดปัญญานะปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อเรายังรู้ตัวลมหายใจจะเห็นว่าปีติสุขมันเลื้อยเข้ามาสัมผัสเราแล้วก็เกิดแล้วก็ดับครอบงำเราไม่ได้นะเพราะเรามีสติรู้อยู่กับลมหายใจเป็นหลักเป็นฐานตลอดเวลานะงั้นถ้าเราหลับตาต้องสนใจใส่ใจลมหายใจให้ดีถ้าไม่สนใจใส่ใจโดนปีติสุขเอาไปกินหมดเลยมันเลื้อยมาปั๊บเราไหลเข้าหามันเอาไปกินหมดเลยนะครอบงำไปเลยแล้วก็นั่งสบายถามว่าดีไหมท่านยังไงสมาธิก็ดีแต่ถ้านานๆไปแล้วมันไม่เกิดปัญญาแล้วมันจะติดแล้วมันจะเริ่มนั่งแล้วก็ได้แค่นี้แต่ได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะในแง่สมาธิหลงกับปีติสุขก็ดีกว่าหลงกับอารมณ์อื่นนะกันนะแต่ว่าให้รู้ว่าอย่าหลงนานไปเพราะว่าหัวใจของการภาวนาคือต้องการให้เกิดวิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนั่งภาวนาเราลืมตาแล้วเราก็ฝึกญาณตรงที่คณิกะสมาธิดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อเห็นตัวเองขยับไหมเห็นตัวเองเคลื่อนไหวไหมฟังหลวงพ่อดูหลวงพ่อเห็นตัวเองหายใจเข้าหายใจออกไหมเห็นอาการร้อนเย็นร่างกายเห็นไหม
ฝึกญาณให้เกิดในขั้นคณิกะสมาธิพอเราหลับตาน้อมเข้าสู่สมาธิญาณเรายังอยู่นะปั๊บเราจะเห็นได้ว่าเราน้อมเข้าไปหาบางคนน้อมไม่ได้เข้าหาสมาธิอย่างเดียวน้อมแล้วก็ไปแช่ในปิติสุขเลยญาณมันก็จะทำให้มันค่อยๆแยกตัวออกมานะเพราะฉะนั้นบางคนเร็วมากเข้าสมาธิได้ชำนาญนั่งแค่10วินาทีเกิดปิติสุขละแต่ถ้ามีญาณเห็นมันจะเห็นอาการที่ปิติสุขค่อยๆเลื้อยเข้ามาหรือใจเราค่อยๆไหลเข้าหาปิติสุขแล้วลืมลมหายใจลมหายใจจะเริ่มไม่ค่อยรู้ละเพราะนั้นกลับมารู้ตัวลมหายใจและยังรู้สึกถึงปิติสุขได้แต่ยังไม่รู้และรู้ตัวลมหายใจได้ไหมนะไม่เอาแบบแช่อยู่ในปิติสุขแล้วทิ้งลมหายใจไม่ได้นะเพราะนั้นอานาปานสตินี่เป็นฐานใหญ่เลยนะเพราะมันจะได้พาไปรู้ตัวเวทนานอกจากปิติสุขแล้วเดี๋ยวมันมีเวทนาอันละเอียดปานิชจิตอันที่จิตตะเวทนานุปัสสนาอันละเอียดปานิชเป็นภายในจิตอันเป็นภายในจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเราจะเห็นได้ว่าเราชอบเลื้อยเข้าไปหาสภาวะธรรมใจเราอะแต่พอเรารู้ตัวอยู่ลมหายใจตลอดเวลาเราจะเห็นมันมีระยะห่างระหว่างใจรู้กับสภาวะธรรมเราก็จะเห็นว่าทั้งสิ่งที่รู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปใจรู้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับเหมือนกันก็คือมันเดี๋ยวมันก็รู้อยู่ลมหายใจแล้วมันก็ไปรู้อารมณ์แล้วก็มันรู้ลมหายใจหรือบางทีไปรู้หลงอะไรบางอย่างเราก็จะเห็นใจเราผู้รู้ก็เกิดดับเหมือนกันนะเพราะนั้นแต่สิ่งที่เราเห็นเกิดดับทั้งสิ่งที่รู้ผู้รู้เนี่ยมันจะทำให้ปัญญาเกิดและปัญญาเนี่ยคือหัวใจของการฝึกตรงที่ให้พิจารณาจนกระทั่งมันมีตัวข้างในปัญญาเห็นตอนแรกปัญญาไม่เห็นหลวงพ่อก็ให้ญาติโยมลืมตาแล้วก็เห็นตัวเองนั่งไหมขยับไหมเคลื่อนไหวไหมอันนี้ก็เห็นด้วยความรู้สึกตัวไปก่อนนะอ้าวตอนนี้ใครจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ส่วนคนไหนที่ไม่ได้นั่งปฏิบัติด้วยกันกับหลวงพ่ออาจจะทํานู่นทํานี่ฟังหลวงพ่อไปด้วยทํานู่นไปนี่ก็คอยหลงก็รู้ฟุ้งก็รู้ไปนะ แล้วพอมารู้ฟังธรรมะหลวงพ่อหลงก็หายไปฟุ้งก็หายไปนะพอบางคนออนไลน์ก็ไม่ได้นั่งภาวนาด้วยกันนั่งเลี้ยงลูกนั่งแล้วก็เปิดฟังนั่งดูทีวีเปิดฟังก็อยู่กันนิวรณ์แล้วก็หลงก็รู้ผมก็รู้อยากก็รู้นะเพราะว่าไม่ได้ฝึกภาวนาด้วยกันแค่ฟังผ่านๆส่วนคนไหนที่เอาจริงปั๊บพอนั่งปั๊บยังไม่ทันหลับตาปีติสุขเกิดขึ้นละเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้จักพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าเราเข้าสมาธิเร็วมากเลยพิจารณาเราก็จะเห็นว่าปีติสุขเกิดขึ้นพอเราพิจารณามันก็จะมีระยะห่างนะระหว่างผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็จะมีระยะห่างมากขึ้นจนกระทั่งรู้กับมารู้ตัวลมหายใจเอาแค่ว่าอย่างน้อยก็รู้ตัวว่ากำลังหายใจแล้วกันนะแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงที่รู้ตัวว่ากำลังหายใจในท่ามกลางปีติและสุขนะไอ้ตรงที่รู้ตัวว่ากำลังหายใจมันจะเกิดอุเบกขาญาณแล้วมันจะเห็นปีติสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแล้วเราก็เห็นทั้งเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆดับเห็นแบบไม่ใช่ไปตั้งใจดูนะมันพอเห็นพอมีสติมากขึ้นทุกอย่างมันจะเห็นแบบชัดขึ้นเหมือนมันค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปแล้วก็จะเห็นไปทั้งกายด้วยทั้งดินน้ำลมไฟเพราะนั้นไอ้ตรงที่เรารู้อยู่กับลมหายใจเนี่ยเราไม่หลงถ้าหลงลมหายใจเมื่อไหร่นะแสดงว่าโยมไปแช่อยู่กับความสงบความว่างหรือปีติหรือสุขแช่ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าแช่เป็นหลายๆเดือนเป็นปีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเคยชินนั่งที่ไรก็อยู่กับว่างอย่างเดียวเลยนะแสดงว่ากระแสจิตตรงที่เราชำนาญเข้าไปสู่สมาธิจิตว่างแต่กระแสวิญญาณจิตที่เป็นวิญญาณหรือตัวรู้เราเนี่ยก็เข้าใจว่านั่นน่ะคือความสงบอันปราณีตหรือบางคนเข้าใจว่าเป็นจิตประภัสสรหรือเป็นนิพพานเลยอันนั้นมันก็ให้เราบอกเตือนตัวเองนะว่า
มันเป็นเรายังไม่ได้พิจารณาเลยแล้วจะเป็นนิพพานได้ยังไงยังไม่เห็นเกิดดับยังไม่เห็นนั้นนะเห็นนิจังทุกขังหน้าตาเลยอยู่ว่างเลยจะเป็นนิพพานได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเจริญสติและปัญญาต้องพิจารณาจะหลับตาพอหลับตาไหมปิติสุขมันไม่ใช่เลื้อยหรอกมันแวบเข้ามาเร็วมากเลยเราก็ต้องมีสติรู้ลมหายใจให้ดีขณะปิติสุขเกิดขึ้นก็ต้องพึงรู้ลมหายใจหรือบางคนนั่งปั๊บไปสู่ความว่างมหาศาลเลย อย่าทิ้งลมหายใจถ้าทิ้งแล้วก็จะกลายเป็นว่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ทำไมรู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะว่าเวลาพิจารณาปั๊บความว่างที่เกิดขึ้นเวลาพิจารณามันจะมีรู้คือญาณแยกส่วนออกมาโอ้ยตรงที่รู้คือญาณเนี่ยมันเหมือนกับเกิดญาณเห็นจิตที่ว่างหลวงปู่ดูลย์ท่านเน้นเลยดูจิตอย่าส่งจิตออกนอกทำญาณให้เห็นจิตดั่งตาเห็นรูปเลยนะญาณก็คือตัวญาณปัญญาเนี่ยนะญาณปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดจากการพิจารณามีสติรู้ตัวแล้วก็พิจารณาพิจารณาไม่ใช่ขณะฟุ้งแล้วพิจารณานะต้องรู้จักมีสติรู้ตัวเวลารู้ตัวเนี่ยฟุ้งมันจะหายไปโยมเช่นลองโยมลองค่อยๆเอ็นไปข้างหลังทีนิดนะแล้วรู้ตัวไหมยิ่งถ้าเอ็นไปข้างหลังถึงจุดหนึ่งปั๊บเล่นไม่ได้แล้วมากกว่านี้เดี๋ยวงายแล้วเข้าสู่ความว่างเลยเห็นไหมนะเพราะนั้นในว่างยังรู้ตัวไม่ว่าเอ็นหลังต้องรู้ตัวและในว่างรู้ตัวไม่ว่าไอ้ที่ร่างกายเอ็นหลังมีร้อนมีเย็นเพราะนั้นว่างต้องว่างจากสมมุติบัญญัติด้วยการรู้ตัวรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรเคลื่อนไหวยังไงเอ็นกายยังไงพอรู้ตัวปั๊บมันจะว่างจากสมมุติบัญญัติไม่ใช่ว่างแบบเฉยๆว่างแบบว่างๆสบายๆมันจะว่างแล้วเห็นสมมุติบัญญัติมันค่อยๆหายไปเขาเรียกว่าไอ้ตัวสัญญาอุปทานในสัญญาจิตที่ปรุงแต่งมันมีตัวเวทนาสัญญากับสังขารตอนแรกเราเห็นเวทนาปิติสุขแต่ต่อไอ้ที่เห็นยากหน่อยก็คือตัวสัญญาเนี่ยวันนี้เลยให้เห็นว่าไอ้ตัวสัญญามันจะน้อยลงน้อยลงถ้าเรารู้ตัวแล้วลองเอ็นหลังดูหน่อยนะพอค่อยๆเอ็นหลังเนี่ยสัญญามันความจำได้มันรู้ความยึดมั่นถือมั่นเป็นแบบมันจะหายไปเพราะว่ารู้ตัวมันตื่นจากข้างในไงมันก็เลยสลัดหรือมันวางหรือห่างสัญญามันห่างรู้ตัวมันตื่นจากข้างในทำให้เรารู้ตัวใจหรือวิญญาณเนี่ยอยู่เหนือกระแสจิตกระแสจิตที่เป็นเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารวันนี้ก็พอเข้าใจเป็นแนวทางพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกท่านมีสติให้ดีรู้ตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่ามันหลงเยอะฟุ้งเยอะแล้วก็อยากเยอะพยาบาทเยอะนะความต้องการเยอะเพราะนั้นก็ฝึกแนวดูจิตเนี่ยในชีวิตประจำวันอ่ะหลงก็รู้อยากก็รู้อะไรต่างก็รู้แล้วไอ้รู้เนี่ยน่ะมันจะค่อยมีกำลังตื่นขึ้นมานะแล้วเวลารู้มีกำลังตื่นขึ้นมาเวลาคนไหนที่เก่งสมาธิรู้เมื่อก่อนนี้ก็ไหลไปกับปิติสุขแต่พอรู้เรามีกำลังตื่นขึ้นมาเพราะในชีวิตประจำวันเราฝึกดูจิตที่หลงก็รู้ไหลก็รู้ปรุงแต่งก็รู้อยากก็รู้พอเรามานั่งสมาธิปั๊บแทนที่จะเกิดนิวรณ์ไหลก็รู้ปิดไอ้หลงก็รู้ปรุงสร้างก็รู้ในสมาธิจะเห็นปิติสุขค่อยๆครอบงำเราก็รู้แล้วเราพิจารณามันจะพิจารณาแล้วจะมีตัวรู้ตัวดูตัวมองตัวเห็นมันมีหมดเลยพิจารณาเนี่ยมันจะมีทั้งตัวรู้ตัวมองตัวเห็นจิตก็จะเห็นอาการต่างๆดูจนกระทั่งเห็นทั้งรู้ทั้งมองทั้งเห็นทั้งดูเกิดขึ้นดับไปแล้วก็เห็นแม้กระทั่งตัวมันเองเกิดขึ้นก็ดับไปเพราะนั้นวันนี้เราก็ได้รู้แนวทางเวลาในชีวิตประจำวันใช้ความคิดเยอะก็ภาวนาตรงที่หลงก็รู้นะอยากก็รู้ต้องการก็รู้รู้สึกตัวให้ดีนะและเวลานั่งภาวนามันมีความสงบมันจะสงบก็รู้ว่างก็รู้ปิติก็รู้สุขก็รู้และยังต้องรู้ตัวให้ได้นะลมหายใจถ้าลมหายใจไม่รู้ตัวแสดงว่ามันไหลเข้าไปสู่กับความว่างความว่างครอบงำจนกระทั่ง
ไม่รู้สึกตัวแม้กระทั่งหายใจเลยอันนี้ก็แสดงว่ากระแสจิตกระแสวิญญาณมันแนบกันแต่ใหม่ๆก็มักจะแนบอ่ะถึงแม้บอกก็ยังอดจะแนบไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแนบก็แนบไปแต่ว่ามันถ้าแนบนานๆมันไม่มีปัญญาโยมนะทุกนี้ก็ค่อยๆสังเกตไปวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อสุมาผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถิด